สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องแก๊สเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นตอนสุดท้ายของแก๊สแล้วก็จะมาเกี่ยวข้องกับปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊สนะครับก็คือดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วดูว่าเราจะสามารถเอากฎของแก๊ส PV เท่ากับ NRT เนี่ยมาใช้ยังไงได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมเริ่มด้วยโจทย์ลักษณะเดิมก่อนนะครับคือยังไม่มีปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊สนะครับแล้วก็มาเฟรชอัพนิดนึงนะครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยคงยังจำอะไรกันได้อยู่บ้างนะครับลองนี้ครับข้อแรกผมมีถังแก๊สใบหนึ่งนะครับแก๊สแทงค์ธรรมดานะครับก็บรรจุแก๊สเอาไว้นะครับฮีเลียมนะครับไว้ที่200 ATM นะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับเราพบว่าแท้งนะครับบวกฮีเลียมนะฮะน้ำหนักรวมกันออกมาเป็น75กิโลกรัมแต่ว่าถ้าผมเปลี่ยนนะครับเอาแก๊สแท้งเนี่ยใบเดิมนะครับใบเดิมเอาฮีเลียมออกเอาไปบรรจุนีออนแทนนะครับแล้วก็ที่ความดันเดียวกันด้วยอ่ะง่ายๆนะครับ ATM แล้วก็สองอันนี้ที่คงที่นะครับ constant นะครับเราพบว่าไอ้ถังแก๊สเมื่อกี้นี้นะครับบวกกับนีออนนะครับหนักเป็น 82.5 กิโลกรัมเอาล่ะคำถามมาแล้วถามว่าแก๊สแทงค์นะครับแก๊สแทงค์เปล่าๆสุญญากาศหนักเท่าไหร่อะล่ะอันนี้คือข้อง่ายนะฮะถ้ามันยากขึ้นเนี่ยผมจะใส่นีออนที่ความดันไม่เท่านี้นะฮะเปลี่ยนความดันไปแล้วก็แทนที่จะถามถังเปล่าจะถามเป็นถังแล้วบรรจุแก๊สอื่นเข้าไปแทนอีกที่ความดันใดๆขึ้นมาอีกนะฮะก็จะยุ่งหน่อยอันนี้ก็ยังง่ายอยู่นะครับอะล่ะคราวนี้เวลาทำอะไรไม่ได้นะฮะตั้ง PV NRT มาก่อนเพราะเป็นเรื่องของแก๊สนะครับเราจะเห็นได้ว่าระบบของเราเนี่ยเป็นถังแก๊สนะครับแน่นอนถังแก๊สปริมาตรมันคงที่นะครับไม่ได้แบบว่าใส่แก๊สแล้วมันจะพองไปพองมานะครับโจทย์บอกอุณหภูมิคงที่ด้วยค่า R เป็นค่าคงที่นะครับแล้วความดันบังเอิญเท่ากันอีก200 ATM เอาคงที่อีกตายละไม่ต้องใช้ละสมการนี้นะฮะเพราะจะเห็นได้ว่า PV เท่ากับ NRT มันคงที่หมดเลยเพราะนั้นจำนวนโมจะคงที่สิ่งที่ได้มาจากสมการนี้ก็คือจำนวนโมที่ใช้นะครับฮีเลียมกับนีออนจำนวนโมเท่ากันนะครับคราวนี้จำนวนโมเท่ากันแต่สิ่งที่เราจะดูกันต่อไปก็คือน้ำหนักถูกไหมฮะเพราะว่าเราบอกว่าเอาไปใส่นู่นใส่นี่น้ำหนักไม่เท่ากันจำนวนโมเท่ากันก็จริงแต่น้ำหนักไม่เท่ากันนะครับแมสของฮีเลียมจะมีค่าเท่ากับ 4N 4คูณจำนวนโมนะครับเพราะต้องเอาโมเลกุลาร์เวทนะครับ relative molecular weight เนี่ยซึ่งมันเท่ากับ atomic weight นั่นแหละเพราะ1โมเลกุลมี1อะตอมนะครับไปคูณกับจำนวนโมเพราะฉะนั้นแมสของฮีเลียมเป็นแบบนั้นแมสของนีออนเป็นเท่าไหร่ล่ะมันเป็น 20N นะครับเนี่ยเพราะนีออนมีอะตอมิกแมสนะครับ average เป็น20นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าโอเคน้ำหนักถังกำหนดเป็น T ก่อนเนี่ยน้ำหนักถังกำหนดเป็น T น้ำหนักถังบวกด้วยฮีเลียมอีก 4N กรัมนะทีกรัมบวก 4N กรัมอย่าลืมนะฮะว่าจำนวนโมพวกนี้เวลาไปคูณกับโมเลกุลาร์เวทเนี่ยมันออกมาแล้วกลายไปเป็นหน่วยกรัมนะครับไม่ใช่กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเวลาบวกกับ T ออกมาจะต้องได้ค่าออกมาเป็น 75,000 นะครับไม่งั้น N ต้องเป็นกิโลโมนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็น75กิโลกรัมแต่ตอนนี้ผมคิดเป็นกรัมแล้วกันนะครับนั่นคือระบบที่1แต่คราวนี้ถ้าเราเอาถังแก๊สซึ่งหนัก T ไปบรรจุกับนีออนซึ่งนีออนจะหนักเป็น 20N นะครับโจทย์บอกว่ามันจะได้น้ำหนักเป็น 82.5 กิโลกรัมก็คือ 82,500 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า2สมการนี้เราเอามาลบกันได้แล้วลบกันจะได้เป็น 16N นะครับ 16N เพราะฉะนั้น 16N มีค่าเท่าไหร่ 16N ก็เลยมีค่าเท่ากับ 82,500 นะครับลบด้วย 75,000 เพราะฉะนั้นลบกันออกมาได้เท่ากับ 7,500 นะครับนั่นคือ 16N เท่ากับ 7,500 คราวนี้ 16N เท่ากับ 7,500 แปลว่า
4n ก็เท่ากับ 7,500 หาร4เนาะเท่ากับ1875เพราะฉะนั้นถ้า 4n เท่ากับ1875เอา 4n ตรงนี้ไปแทนค่าเพราะฉะนั้นจาก2สมการนี้นะครับจาก2สมการนี้เราจะหาค่า t ออกมาได้แล้วเพราะฉะนั้น t จะมีค่าเท่ากับ 75,000 นะครับลบ 1,875 นะครับอุ๊ยใช่ไหมเอ่ยใช่นะครับลบ 1,875 เอาล่ะเพราะฉะนั้น 75,000 ลบ 1,875 มีค่าเท่ากับ 73.125 กิโลกรัมเสร็จแล้วนะครับง่ายๆซึ่งผมจะทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้ได้อีกโดยการไปดูข้อถัดไปข้อถัดไปถามว่าจากข้อที่แล้วนะครับจากข้อที่แล้วถังนะครับมีโวลูมภายในเท่ากับกี่ลิตรนะครับถ้ากำหนดให้ temperature ที่ทำการคำนวณเมื่อกี้มันเป็น300เคลวินโอเคก็กลับไปดูสมการเรามี PV NRT ทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องแทนค่า PV NRT ไปเพราะฉะนั้นถ้าจะหา PV NRT ได้นะครับ PV เท่ากับ NRT เนาะมันถ้าจะหา V ได้เราต้องมีค่าอื่นให้ครบความดันเรารู้อยู่แล้วว่าเราใส่ทุกอย่างไปที่200 ATM นะครับจำนวนโมฮีเลียมกับนีออนเท่ากันแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ค่า R เป็นค่าคงที่รู้แล้วค่า T ก็กำหนดมาให้แล้วเพราะนั้นต้องกลับไปหา N ก่อนซึ่งจากข้อที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า 4N มันเท่ากับ 1875เพราะนั้นจากตรงนี้เราจะหาค่า N ออกมาได้เพราะนั้นจะหาจำนวนโมลของฮีเลียมกับนีออนซึ่งมีค่าเท่ากับ N ออกมาได้แล้วนะครับเป็น 1875 นะครับแล้วหาร4เพราะฉะนั้นจำนวนโมลที่มีอยู่ก็คือ 468.75 โมลดังนั้นจากตรงนี้เราจะสามารถคำนวณหาปริมาตรได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรจะมีค่าเท่ากับ 468.75 คูณ R 0.082 อุณหภูมิถูกกำหนดมาแล้วนะครับ300เคลวินแล้วหารด้วยเพรสเชอร์ในการทดลองเมื่อกี้เท่ากันคือ200นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 468.75 คูณ 0.082 นะครับคูณ300นะครับแล้วหารด้วย200เพราะฉะนั้นโวลูมด้านในจะมีเท่ากับ 57.656 นะครับ .656ก็เป็น .66 แล้วกันนะ 57.66 ลิตรนะครับจะนับว่าเมื่อกี้ถ้าเราพลาดนะครับเอามา t บวก 4n เท่ากับ75เนี่ยนะครับ t บวก 20n เท่ากับ 82.5 เนี่ยตรงเนี้ยเราจะหา t ได้ถูกต้องไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะทำให้ข้อนี้ผิดนะครับเพราะว่า n มันจะอยู่ในหน่วยกิโลโมอยู่นะครับแล้ว n จากเมื่อกี้เนี่ยนะเราจะหา n ออกมาได้แค่ 0.4เท่านั้นเองเพราะนั้นโวลูมมันจะเละเทะไปหมดเลยนะมันจะผิดไปหมดมันก็เลยต้องระวังนะครับในหน่วยทั้งหมดที่เราทำด้วยนะครับมีสตินิดหนึ่งเพราะถ้าข้อที่แล้วหน่วยผิดปุ๊บเนี่ยข้อนี้มันจะผิดตามไปเลยทันทีนะครับเอาล่ะเรามาดูข้อถัดไปข้อถัดไปเอาเป็นอากาศก็ได้ครับอากาศเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วเนาะนะครับปกตินะครับที่300เคลวิน1 ATM นะครับผมบรรจุอากาศแห้งนะครับอากาศแห้งก็คืออากาศในที่นี้คือไนโตรเจนบวกออกซิเจนนั่นแหละ2ตัวเป็นอากาศแห้งๆไม่มีอย่างอื่นนะครับในถังสำหรับนักดำน้ำนะครับที่จะลงไปทำสกูบ้าไดฟิ่งทั้งหลายเนี่ยนะครับให้มีความดันเป็น200 ATM เมื่อกี้300เคลวิน1 ATM ก็ไม่ต้องแล้วนั่นอากาศข้างนอกนะครับโอเคบรรจุเข้าไปในถัง200 ATM นะครับปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่ดีเอ่ยสมมุติ20ลิตรแล้วกันถามว่าจะบรรจุ
อากาศได้กี่กิโลกรัมหาน้ำหนักของอากาศนั่นเองนะครับกำหนดให้อากาศเนี่ยมันประกอบด้วยไนโตรเจนกับออกซิเจนไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะดังนั้นผมกำหนดให้มีไนโตรเจนอยู่ 80% ออกซิเจนอยู่ 20% ละกันแล้วเพื่อให้ง่ายนะครับผมจะกำหนดให้เป็นเปอร์เซ็นต์โดยโมลโอเคนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์โดยโมลเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็มาดูหน้าตาถังก่อนหน้าตาถังก็เป็นถังแก๊สธรรมดาครับนะถังสำหรับนักดำน้ำเนี่ยเป็นถังแก๊สเป็นท่อนะฮะยาวๆข้างในก็ใส่นะครับเพราะฉะนั้นท่อนี้20ลิตรนะฮะแล้วก็ใส่แก๊สเข้าไปอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยคือ20ลิตรเท่ากันนะครับเพราะว่าไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สเนี่ยมันกระจายตัวเต็มภาชนะอยู่แล้วนะฮะแต่ความดันย่อยนี่แหละที่มันต่างกันไปแต่ว่าไนโตรเจนกับออกซิเจนน่ะมันช่วยกันดันนะครับมันช่วยกันดันเพราะฉะนั้นความดัน200 ATM เนี่ยมันก็เป็นความดันส่วนหนึ่งที่มาจากไนโตรเจนความดันส่วนนึงที่มาจากออกซิเจน2ตัวบวกกันเป็น200นะความดันที่มาจากแก๊สแต่ละชนิดย่อยๆเนี่ยเราเรียกว่าความดันย่อยนะครับซึ่งโดยปกติเราจะทราบได้ว่าความดันย่อยนะครับมันจะรวมกันจะได้เท่ากับความดันรวมนะครับความดันย่อยใดๆรวมกันเท่ากับความดันรวมอันนี้รู้สึกจะเป็นกฎของเกลูแซกนะฮะถ้าจำไม่ผิดโอเคคราวนี้ทำไงล่ะก็จริงๆเราไม่มีสูตรอะไรนะฮะเรามีสูตรความดันย่อยแล้วเราก็มี PV เท่ากับ NRT แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองก็ทำอย่างอื่นไม่ได้ต้องหาจำนวนโมให้ได้ก่อนนะครับว่าเรามีโมของอากาศอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปหาน้ำหนักเดี๋ยวก็เสร็จละนะครับเพราะฉะนั้นหา N ให้ได้นะครับ N เท่ากับ PV ส่วน RT ถูกไหมครับซึ่งอากาศความดันของเราเป็น1โทษความดันของเราเป็น200 ATM อยู่นะนี่คือความดันของอากาศนะครับแล้วก็ปริมาตรของถังอันเนี้ยมัน20ลิตรนะครับR มีค่า 0.082 แล้ว T อยู่ที่300เคลวินพันเสร็จแล้วนะครับ00ตัดกันฮะพันจะได้ออกมาเท่ากับจำนวนโมนะครับแต่โมนี้เป็นโมของอากาศนะครับ NR โมของอากาศก็คือโมของไนโตรเจนกับโมของออกซิเจนอะรวมกันนะครับเพราะอากาศมันมีแค่2ชนิดผสมกันไม่ต้องคิดมากนะฮะรวมกันเป็นจำนวนโมของอากาศเพราะฉะนั้นโมของอากาศก็เลยมีค่าเท่ากับ2คูณ2นะครับ2คูณ2หารด้วย3แล้วหารด้วย 0.082 มันจำนวนโมของอากาศจะมีค่าออกมาเท่ากับ 16.26 โมนะฮะ 16.26 โมแต่ไอ้ 16.26 โมเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็น2ส่วนแบ่งออกเป็นไนโตรเจนกับออกซิเจนนะครับเพราะจำนวนโมของออกซิเจนกับจำนวนโมของไนโตรเจนก็เลยมีค่าเท่ากับออกซิเจนมีอยู่ 20% โดยโมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ 0.2 คูณด้วย 16.26 ส่วนไนโตรเจนก็มีค่าเท่ากับ 0.8 คูณด้วย 16.26 เพราะฉะนั้นจำนวนโมของออกซิเจนก็เลยมีค่าเท่ากับ 3.25 โมจำนวนโมของไนโตรเจนก็เลยมีค่าเท่ากับ 13.01 โมนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้จำนวนโมออกมาปุ๊บเราจะหาน้ำหนักออกมาได้ละเพราะฉะนั้นของออกซิเจนก็คูณด้วยน้ำหนักโมเลกุลนะฮะ molecular weight relative molecular weight ออกซิเจนเท่ากับ32นะครับของไนโตรเจนเท่ากับ28เพราะฉะนั้นก็คูณออกมานะครับเพราะฉะนั้นคูณ28น้ำหนักออกมาจะเป็น364กรัมนะครับจุด23ของออกซิเจนนะครับก็จะได้เท่ากับอุ๊ยผมทำเครื่องคิดเลขพังเล็กน้อยเอาล่ะแล้วก็คูณ32ไปนะครับมันก็จะได้เท่ากับ104.065นะฮะเป็นจุด07แล้วกันกรัมมันรวมกันออกมาเราจะได้ถังแก๊สใบนี้นะครับมีอากาศอยู่ข้างในก็บวกกันตรงๆนะครับบวกกันตรงๆ 364.23 โอเคได้เท่ากับ
468.30 กรัมนะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับแต่ว่าถังมันจะหนักนะครับถังมันจะหนักเพราะว่าไอตัวท่อแก๊สมันเป็นเหล็กนะมันหนักที่เหล็กไม่ได้หนักที่แก๊สข้างในโอเคนะครับเอาล่ะนั่นก็คือการหาPVNRT ธรรมดาแทนค่าออกคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำให้มันยุ่งขึ้นโดยการที่ให้มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีละนะครับพอไปเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีมันก็จะทำให้ทุกสิ่งอย่างยุ่งขึ้นไปกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเอาล่ะลองดูอย่างนี้แล้วกันข้อถัดไปนะครับผมมีลูกโป่งมีถังแก๊สแล้วกันมีถังแก๊สเป็นถังตันๆนี่แหละฮะเป็นถังโลหะเพราะนั้นปริมาตรมันจะคงที่นะครับเป็นแท้งกำหนดให้ไอ้แท้งใบนี้เนี่ยนะครับเรามีโอโซนนะครับกับออกซิเจนอยู่ผสมกันอยู่ในนี้5บรรยากาศแต่โอโซนออกซิเจนเนี่ยไม่เสถียรนะครับพอมันโดน UV ปุ๊บมันก็จะสลายตัวไปปรากฏว่าสุดท้ายเวลาสลายตัวไปเสร็จเรียบร้อยนะครับสมมติว่าผมทำปฏิกิริยากันสนุกสนานมากสลายตัวกันหมดเลยนะครับหรือออกซิเจนอย่างเดียวเพราะโอโซนไม่เสถียรนะครับก็สลายตัวเป็นออกซิเจนหรือออกซิเจนอย่างเดียวความดันเป็น 6.75 บรรยากาศนะครับโดยที่เรากำหนดให้ทีคงที่นะครับถามว่าไอ้ของผสมตอนแรกเนี่ยมีโอโซนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอะล่ะทำไงก็ดูอย่างนี้ครับเรามี PV เท่ากับ NRT นะครับเท่ากับ NRT เวลาทำอะไรไม่ออกดู PV NRT ก่อนนะครับมีตัวนี้ก่อนแน่นอน R คงที่จดบอกว่า T คงที่ด้วยนะครับแล้ว V ยังมาคงที่อีกว่าเหลือ N กับ PN แปรผันตรงกับ P ซึ่งเราเคยทำให้ดูไปแล้วเนอะว่า N1 ส่วน N2 ก็เลยมีค่าเท่ากับ V1 ส่วน V2 ซึ่งแปลว่าอัตราส่วนโดยโมเท่ากับอัตราส่วนโดยปริมาตรเรามาดูสมการการสลายตัวสักนิดหนึ่งนะครับโอโซนเนี่ยสลายตัวให้เป็นออกซิเจนแก๊สสมการเป็นแบบนี้นะครับอย่าไปเขียนสมการเป็น O3 บวก O2 นะครับมันไม่ได้ทำปฏิกิริยากันนะครับเพียงแต่ว่าตอนเริ่มต้นเราอาจจะมีทั้ง2ตัวอยู่ได้แต่2ตัวนี้ไม่ทำปฏิกิริยากันเองนะครับโอโซนแค่สลายตัวไปเป็น O2 เท่านั้นนะฮะด้วยอัตราส่วนในการทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ3นะเพราะนั้นแทนที่เราจะคำนวณโดยอัตราส่วนโดยโมล2ต่อ3เนี้ยนะครับ2ต่อ3นี้เป็นทั้งอัตราส่วนโดยโมลและเป็นทั้งอัตราส่วนโดยความดันก็ได้เมื่อ V และ T คงที่แล้วนะครับอุ๊ยผมเขียนผิดสิเมื่อ V และ P คงที่แล้วเพราะนั้นเราจะได้เป็นอัตราส่วนโดยความดันกับอัตราส่วนโดยโมไปด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าตอนแรกเนี่ยความดันรวมเป็น5 atm นะฮะจนบอกความดันรวมเป็น5 atm แต่เราไม่รู้ว่ามีอย่างละเท่าไหร่ไม่รู้ว่าติด x นะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามีโอโซนอยู่ x atm แน่นอนออกซิเจนแก๊สตอนแรกจะมีอยู่5ลบ x atm ปริมาณสารสัมพันธ์นะครับทำ3บรรทัดจบเริ่มต้นเปลี่ยนไปและจบปฏิกิริยาเริ่มต้นมา xนะครับของโอโซนแล้วก็5ลบ x ของออกซิเจนแก๊สหน่วยเป็น atm อยู่นะครับตอนนี้นะครับเพราะอัตราส่วนที่ใช้เป็น atm ได้เอาล่ะคราวนี้เขาบอกว่าสลายตัวจนกระทั่งโอโซนหมดไปเหลือแต่ออกซิเจนแก๊สอย่างเดียวเพราะนั่นแปลว่าโอโซนที่เราหน่วยให้เป็น x มันหายไป x เลยนะครับคราวนี้มันหายไปด้วยอัตราส่วน2ต่อ3 2ต่อ3เป็นอัตราส่วนโดยโมลในการทำปฏิกิริยาในคำนองเดียวกันในขณะเดียวกันเป็นอัตราส่วนโดยความดันด้วยนะครับเจนว่า O3 กับ O2 เนี่ย2ต่อ3นี่ก็คือใช้2โมสลายตัวหมดจะได้ออกซิเจน3โมและเนื่องจากอัตราส่วนโดยโมและอัตราส่วนโดยความดันเท่ากัน2ต่อ3เป็นอัตราส่วนโดยโมด้วยเป็นอัตราส่วนโดยความดันด้วยก็คือถ้าสลาย2 ATM จะเกิดออกซิเจน3 ATM ดังนั้นถ้าสลาย X ATM จะเกิดออกซิเจนขึ้นมา 3X ส่วน2 ATM สลาย2เกิด3สลาย X เกิด 1.5Xนะครับเกิด3ส่วน2 ATM เพราะฉะนั้นสุดท้ายโอโซนจะหมดไปเหลือแต่ออกซิเจนอย่างเดียวเพราะออกซิเจนเริ่มต้นมีอยู่5ลบ x นะครับแล้วเกิดเพิ่มขึ้นอีก 1.5x เพราะฉะนั้นเราจะได้สมการออกมาแล้วครับว่า
ออกซิเจนแก๊สทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็เลยมีค่าเท่ากับ5บวก 0.5x นั่นเองเพราะเดิมทีมีอยู่5ลบ x นะครับเกิดขึ้นมา 1.5x ก็เลยเหลือทั้งหมดเป็น5บวกด้วย 0.5x ซึ่งโจทย์บอกมาว่าอันเนี้ยมีค่าเท่ากับ 6.75 ATM นี่ตามโจทย์นะครับโจทย์บอกมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะสามารถแก้สมการหา x ได้แล้วนะครับมัน 0.5x มีค่าเท่ากับ 1.75 ดังนั้น x ก็คูณ2เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ 1.75 คูณ2เท่ากับ 3.50 ATM ใช่ไหมครับได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาถามว่าโอโซนมีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ให้ตอบ 3.5 นะครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าแก๊สผสม5 ATM มีตอนตั้งต้นนะครับ5 ATM มีโอโซนอยู่ 3.5 ATM เพราะฉะนั้นแก๊สผสม 100% ก็จะมีโอโซนเท่ากับ 3.5 คูณ100นะครับแล้วก็หารด้วย5ก็มีค่าเท่ากับ 70%นั่นเองโอเคนะครับง่ายง่ายลองมาดูข้อถัดไปครับคล้ายกันยังใช้ปริยาคล้ายๆเดิมอยู่นะครับเอาใหม่ผมมีลูกโป่งแทนละลูกโป่งใบหนึ่งคราวนี้ลูกโป่งใบนี้บรรจุโอโซนเอาไว้นะครับ5ลิตรปรากฏว่าพอมันโดนแสง UV ไปมันก็จะเกิดปริยาแล้วปริมาตรมันก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับลูกโป่งเนี่ยปริมาตรก็จะกลายเป็น 5.75 ลิตรละถามว่าถ้าอุณหภูมิคงที่นะครับโอโซนสลายตัวกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเขาถามโอโซนสลายตัวกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแปลว่าสลายไม่หมดแน่ๆนะครับแปลว่าไอ้ 5.75 ลิตรสุดท้ายนั้นน่ะมันไม่ได้มีโอโซนอย่างมันไม่ได้สลายตัวไปเป็นออกซิเจนทั้งหมดมันเหลือด้วยนะครับโจทย์ก็เลยถามมาว่าสลายไปกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นก็ใช้หลักการเดิมนะครับใช้หลักการเดิมเราไปดู PV เท่ากับ NRT ก่อนจาก PV เท่ากับ NRT ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นลูกโป่งนะครับเพราะนั้นลูกโป่งจะถูกบังคับด้วยความดันอยู่แล้วว่าคงที่เพราะว่าความดันข้างในลูกโป่งมันต้องเท่ากับความดันข้างนอกนะครับกี่ ATM ก็ตามเนี่ยไม่งั้นมันจะไม่หยุดขยายนะครับเพราะนั้นความดันข้างนอกเท่าไหร่ระบบมันก็ยังเป็นระบบสิ่งแวดล้อมเดิมความดันข้างนอกเท่าเดิมเพราะนั้น P คงที่นะครับ P ข้างใน P ข้างนอกเท่ากันเสมอเพราะนั้น P ข้างในก่อนและหลังเกิดปริยาเท่าเดิมนะครับแล้วก็เพื่อรักษา P ให้เท่าเดิมนั่นแหละปริมาตรมันก็เลยขยายนะครับโอเค R เป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะครับโจทย์กำหนดให้อุณหภูมิคงที่เพราะนั้นเราได้ N กับ V ออกมานั้นจะได้ว่าอัตราส่วนโดยโมลนะครับจะเท่ากับอัตราส่วนโดยปริมาตรนะครับเท่ากับอัตราส่วนโดยปริมาตรเพราะจากตรงนี้เราก็ตั้งสมการเหมือนเดิมครับ 2O3 สลายตัวกลายเป็น 3O2 อัตราส่วน2ต่อ3ในที่นี้เป็นทั้งอัตราส่วนโดยปริมาตรและอัตราส่วนโดยโมลนะครับคิดได้ทั้ง2อย่างดังนั้นเราเริ่มมาไอ้4เริ่มต้นตอนนี้เรามีโอโซนอย่างเดียว5ลิตรนะครับคราวนี้จริงๆแล้วเวลาเกิดปริยาเนี่ยไอ้ 5.75 ลิตรเนี่ยมันเป็นปริมาตรของทั้งโอโซนและออกซิเจนแก๊สนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันคำนวณสะดวกเราจะสมมุติว่าไอ้ลูกโป่งเนี่ยมันแบ่งเป็น2ส่วนแบ่งพาร์ติชันส่วนหนึ่งเป็นโอโซนส่วนหนึ่งเป็นออกซิเจนนะฮะกระจายอยู่แยกกันนะครับแล้วปริมาตรรวมก็คือปริมาตรของโอโซนกับปริมาตรออกซิเจนรวมกันซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการสมมุติที่มันทุเรศไปนิดนึงนะครับเพราะจริงๆไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนจริงคือความดันภายในของโอโซนออกซิเจนแก๊สนะครับแล้วปริมาตรมันปริมาตรรวมเป็น 5.75 เนี่ยคือโอโซนก็ 5.75 ออกซิเจนก็ 5.75 แต่เราทำแบบนี้เนี่ยเพื่อให้มันคำนวณง่ายเท่านั้นเองนะครับถ้าจะยากเดี๋ยวจัดให้เก็บไว้ก่อนเอาละได้5ลิตรกับ0ละนะครับเขาบอกสลายตัวกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เพราะนั้นสลาย x ละกันแน่นอนอัตราส่วนมัน2ต่อ3เพราะนั้นถ้าสลาย x ก็เกิดมา 1.5x นะครับสำหรับออกซิเจนแก๊สเพราะโอโซนเริ่ม5สลายไป x ก็เหลือ5ลบ xลิตรนะครับส่วนออกซิเจนแก๊สเกิดมา 1.5x ลิตรแล้วปริมาตรรวมตรงนี้5ลบ x คือปริมาตรที่เหลือของโอโซนบวกกับปริมาตรที่เกิดขึ้นของออกซิเจน 1.5x จะต้องมีค่าเท่ากับ 5.75
นะครับเท่ากับ 5.75 เพราะแก้สมการนี้นิดหนึ่งจะได้ว่า5บวก 0.5x มีค่าเท่ากับ 5.75 ดังนั้น x มีค่าเท่ากับ 0.75 นะครับแล้วก็หารด้วย 0.5 ก็คือคูณ2ก็มีค่าเท่ากับ 1.50 ลิตรนะฮะแต่จริงๆไม่ได้สลายเป็นพาร์ติชันเป็นส่วนไปอย่างนั้นนะฮะอันนี้คือบอกแล้วเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเริ่ม5สลายไป x นะครับคือสลายไป 1.5 เพราะนั้นเริ่ม100สลายเท่าไหร่ก็เป็น 1.5 คูณ100นะครับหารด้วย5เพราะนั้นก็สลายตัวไป 30% นะครับง่ายๆซึ่งถ้าจะให้ยุ่งกว่านั้นก็บอกแล้วว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยทั้งออกซิเจนและโอโซนเนี่ยมันเท่ากันแหละนะครับคือมัน 5.75 ทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปจริงๆก็คือความดันนะครับก็คือความดันเพราะถ้าผมจะถามใหม่ผมจะไม่ถามอย่างนี้ผมจะถามว่าสมมติว่าในนี้มีความดันในระบบ1 ATM หมดนะครับถามว่าจริงๆแล้วความดันย่อยนะครับ EX จากข้อที่แล้วนะครับจากข้อที่แล้วความดันย่อยนะฮะของ O3 และ O2 เท่ากับเท่าไหร่กันแน่ซึ่งอันนี้ไม่ยากเลยนะครับอันนี้ไม่ยากเลยเพราะว่าจากเมื่อกี้นี้นะครับเรามีอันนี้ไปแล้วว่า N1 ส่วน N2 เท่ากับ V1 ส่วน V2 อันนี้เมื่อ P กับ Tเป็นค่าคงที่ถูกไหมครับนอกจากนั้นเราก็บอกได้ว่ามันเท่ากับ P1 ส่วน P2 เหมือนกันเมื่อ P กับ T คงที่โอเคนะครับไอ้โทษเมื่อ V กับ T คงที่เราได้แบบนี้คราวนี้ในการคำนวณเมื่อกี้นี้นะครับเราบอกว่าเราแก้สมการออกมาเนี่ยเราหา X ออกมาได้นะครับเป็น 1.5 เป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าอัตราส่วน O3ต่อ O2 ของเราเมื่อกี้นี้นะครับในตอนที่จบแล้วเนี่ยอัตราส่วนโดยปริมาตรซึ่งเป็นอัตราส่วนโกหกของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าจริงๆแก๊สไม่ได้ถูกปาร์ติชันออกมาอย่างนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งอัตราส่วนโดยปริมาตรซึ่งเป็นค่าไม่จริงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ5ลบ x ต่อ 1.5x แล้ว x มันบังเอิญเท่ากับ 1.5 นะครับ x บังเอิญเท่ากับ 1.5 เพราะฉะนั้น5ลบ x ก็เลยมีค่าเท่ากับ5ลบ 1.5 นั่นแหละนะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ 3.5 นะครับต่อออกซิเจนแก๊สซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.5 คูณด้วย 1.5 ซึ่งก็เท่ากับ 2.25 โอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราได้แล้วครับว่าอัตราส่วน O3 ต่อ O2 เนี่ยโดยปริมาตรเท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นโดยโมลก็ต้องเท่ากับเท่านี้ด้วยถูกไหมครับเพราะในเมื่อโดยโมเท่ากับเท่านี้จากตรงนี้เราจะได้ว่า อัตราส่วนโดยโมกับอัตราส่วนโดยความดันมันต้องเท่ากันเพราะ P ของ O3 ต่อ P ของ O2 ก็เลยต้องมีค่าเท่ากับอันเมื่อกี้ด้วยก็คือ 3.5 ต่อ 2.25 อัตราส่วนเป็นเท่านี้แต่เรารู้ว่าความดันรวมเป็น1 ATM เพราะโจทย์บอกมาว่าไอ้ลูกโป่งเมื่อกี้มัน1 ATM ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นย้ายข้างนิดนึงนะฮะย้ายข้างนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าทำไงให้มันลงตัวผมเอา5หารก่อนดีกว่า5735นะครับ5735ก็เป็น 0.7 แล้ว 2.25 หาร5ออกมาก็จะเท่ากับ 0.45นะครับเพราะนั้นได้เป็น7ส่วน45เนาะเพราะเราจะได้ว่า45 PO3 เท่ากับ7 PO2 กับอีกสมการหนึ่งเรารู้ว่าความดันรวมนะครับความดันของ O3 กับความดันของ O2 เนี่ยมันเท่ากันก็คือมันเท่ากับ1 ATM นะครับเพราะว่ามันเป็นลูกโป่งที่มีสิ่งแวดล้อมเป็น1 ATM เพราะนั้นข้างในมันต้อง1 ATM ด้วยนะครับดังนั้นก็แทนค่าไปก็เสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหาความดันย่อยผมหาความดันย่อย O3 ก่อนแล้วกันนะครับเพราะนั้นจะได้ว่า PO3
บวกด้วย PO2 ซึ่ง P ของ O2 เนี่ยมันจะเท่ากับ45ส่วน7 PO3 แล้วมันจะเท่ากับ1 ATM เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าก็บวกกันเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้น PO3 ก็เท่ากับ7ส่วน7เนาะเพราะฉะนั้น7ส่วน7ก็เป็น45บวก7ก็จะเท่ากับ52ส่วน7นะครับ PO3 เท่ากับ1เพราะฉะนั้นความดันย่อยของโอโซนก็เลยมีค่าเท่ากับ7ส่วน57โอเคนะครับซึ่ง7หารด้วย57มีค่าเท่ากับ 0.1228 ATM พอเราได้ O3 ปุ๊บเราก็จะได้ O2 ต่อทันทีถูกไหมครับเพราะเรามีอัตราส่วนนี้แล้วนะครับมีอัตราส่วนนี้แล้วเพราะฉะนั้น PO2 นะครับเท่ากับ45ส่วน7 PO3 เพราะฉะนั้นก็เท่ากับ45ส่วน7คูณด้วย P ของ O3 ก็เอาไปคูณค่านี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาค่านี้ไปคูณ45นะครับแล้วไปหารด้วย7นะครับค่าออกมาจะได้เป็น 0.7896 ATM นะครับโดยประมาณมันต้องคือมันเกิดมาจากการปัดเลขนะครับเพราะนั้นรวมกันออกมามันก็เลยดูไม่ได้1 ATM เท่าไหร่แต่จริงมันควรจะรวมมาได้0ได้1 ATM พอดีนะครับเอาล่ะโอเคนั่นคือไม่งั้นผมก็อ่านผิดโอเคนั่นคือเรื่องความดันและการทำปฏิกิริยานะครับของโอโซนยังไม่จบแค่นั้นเราลองทำให้มันยุ่งกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะลองให้มันสลายตัวด้วยความร้อนบ้างนะครับด้วยความร้อนสมมุติว่าผมมีแท้งอยู่ใบหนึ่งบรรจุโอโซนอย่างเดียวนะครับบรรจุไว้ที่2 ATM นะบรรจุไว้ที่2 ATM แล้วก็ปริมาตรคงที่เนาะ V กับ T เป็นค่าคงที่นะครับV คงที่ก่อนสมมุติว่าบรรจุไว้ตรงเนี้ย100เคลวินนะครับผมฮีทระบบมัน V ยังคงที่อยู่นะครับแต่ฮีทระบบไปมันเกิดการสลายตัวนะครับผมฮีทไปที่400เคลวินแล้วกันนะครับปรากฏว่ามันสลายตัวปุ๊บผมก็จะได้ O3 กับ O2 เนี่ยรวมกันนะครับสมมุติว่าผมสลายตัวเสร็จเรียบร้อยผมได้อันนี้ออกมาเป็น10 ATM คำถามง่ายๆครับถามว่า O3 สลายตัวกี่เปอร์เซ็นต์อะล่ะอันนี้ก็จะยุ่งขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับยุ่งขึ้นมานิดนึงละเพราะมันเกิดการสลายตัวที่ยุ่งจาก PVNRT ก็จะเห็นว่ามันยุ่งละเพราะว่าตอนนี้ V คงที่แต่ T ไม่คงที่ R คงที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่แปลไปก็มี P เปลี่ยนนะครับแล้วก็มี N เปลี่ยนแล้วก็มี T เปลี่ยนหมดเลยเพราะฉะนั้นจะทำให้เปลี่ยนหมดเลยทีเดียวมันก็วุ่นวายเนาะดังนั้นเราจะให้มันเปลี่ยนทีละตัวแปรทีละคู่แล้วกันสมมุติอย่างนี้ก่อนครับสมมุติผมฮีทไปโดยที่มันยังไม่ให้เกิดการสลายตัวก่อนนะครับฮีทนะครับแล้ว no reactionสมมุติไปก่อนนะครับ heat โดยที่ no reaction เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าความดันของ O3 เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะครับจาก P1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 ส่วน T2 เพราะฉะนั้นความดันของ O3 ก่อนจะเกิดปฏิกิริยามันก็คือ P2 ก็เลยมีค่าเท่ากับ P1 คือ2 ATM นะครับคูณ T2 คือ400เคลวินหารด้วย100มันก็เท่ากับ8 ATM นั่นเองมันพอเราฮีทขึ้นไปที่400เคลวิน O3 เป็น8 ATM แล้วนะครับจากนั้น O3 ก็จะสลายตัวอีกทีหนึ่งมัน O3 สลายตัวด้วยสมการ2 O3 กลายเป็น3 O2 คราวนี้ทำได้แล้วอัตราส่วน2ต่อ3จะเป็นอัตราส่วนโดยตอนนี้ T มันเท่ามันคงที่แล้วนะครับพอ T คงที่ปุ๊บเราจะเหลือแค่ N กับ Pเพราะอัตราส่วนโดยโมเท่ากับอัตราส่วนโดยความดันอีกแล้วนะครับ2ต่อ3
พราะฉะนั้นเริ่มต้นมาเรามี8 ATM สลายตัวไป x เกิดมา 1.5x นะครับอัตราส่วน2ต่อ3เพราะโอโซนจะเหลือ8ลบ x นะออกซิเจนแก๊สจะเกิดขึ้นมา 1.5x เพราะตอนนี้2ค่านี้บวกกันเข้าไปจะต้องมีค่าเท่ากับ10 ATM แก้สมการหา x ได้แล้วมั้งเพราะฉะนั้น 0.5x นะครับมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ4 ATM คราวนี้ถามเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราไม่ได้เทียบจากตอนแรกนะครับเราต้องเทียบจากตอนที่เราฮีทมาแล้วนะครับฮีทมาเนี่ยเป็น8สลายไป4นะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับสลายตัวไป 50% นั่นเองโอเคนะครับข้อนี้ผ่านเอาล่ะเหลืออีกประมาณ4นาทีน่าจะได้อีกข้อหนึ่งนะครับลองมาดูข้อถัดไปก็จะเป็นตัวเลขวุ่นวายอีกเล็กน้อยนะฮะผมมีถังใบหนึ่งเป็นแก๊สแท้งไม่มีอะไรก็วาดรูปไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เพราะนั้นถ้ามันเป็นแก๊สแท้งเนี่ยมันถังโลหะนะครับเพราะนั้น V คงที่แน่ๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันผมบรรจุธาตุแก๊สตัวหนึ่งไว้ชื่อ X 2นะครับบรรจุไว้ที่3 ATM แล้วก็ให้ทำปฏิกิริยากับ Y 3ซึ่งมีอยู่4 ATM 2ตัวนี้นะครับทำไปปรากฏว่าเริ่มต้นที่100เคลวินแล้วก็ฮีทฮะฮีทไปที่400เคลวินปรากฏว่าถังก็ถังใบเดิมเนาะภาชนะเท่าเดิมนะครับปรากฏว่าเกิดปฏิกิริยาหมดนะครับได้เหลือแต่แก๊ส Z มาตัวเดียวนะฮะ2ตัวทำปฏิกิริยากันเหลือแก๊ส Z นะครับโดยที่ไอ้แก๊สธาตุที่เกิดขึ้นมันมีความดันเป็น12 ATM ผมถามง่ายๆว่าสูตรโมเลกุลของแก๊สแซดเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะ A กับ B AXYB นะครับถ้า X ถ้าแก๊สแซดอยู่ในรูปของสูตร A XAYB นะครับสูตร XAYB เนี่ยตัวห้อย A กับ B เนี่ยเท่าไหร่เอาล่ะทำอะไรไม่เป็นฮีทมันก่อนมันเหมือนเดิมแหละมันมีปฏิกิริยามันเหมือนข้อเมื่อกี้นะครับก็คือเราฮีทมันแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นตอนแรกเราสมมติว่ามันฮีทโดยไม่เกิดปฏิกิริยาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจาก P1 ส่วน T1 นะครับเท่ากับ P2 ส่วน T2 เราก็จะได้ว่าความดันของ X หลังจากการฮีทแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณด้วย400หารด้วย100นะครับเท่ากับ12 ATM ในขณะที่ความดันของ Y 3ก็จะเป็นความดันเริ่มต้นเขา4นะครับคูณด้วย400หารด้วย100ก็เป็น16 ATM นะครับเพราะนั้นมันเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่าง X 2กับ Y 3แล้วเขาบอกว่าทำปฏิกิริยาหมดเลยนะครับเพราะนั้นเราจะได้สมการว่า X 2บวก Y 3จะกลายเป็น Z อัตราส่วนอะไรก็ไม่รู้นะครับเริ่มต้น X 2มีอยู่12 ATM Y3 มีอยู่16 ATM เพราะฉะนั้นเขาบอกตามโจทย์นะฮะโจทย์บอกว่าทำปฏิกิริยาแล้ว XY หมดนะฮะเหลือแต่ Z อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมี X12 Y16 Z ไม่มีเลยนะครับทำปฏิกิริยา X หายไป12 Y หายไป16สุดท้ายไม่เหลือเลยทั้ง X ทั้ง Y นะครับแต่โจทย์บอกว่า Z ที่เกิดขึ้นเกิดมา12 ATM เพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่จะใช้เนี่ยมันจะเป็นอัตราส่วนในบรรทัด Cนะครับก็คือ12ต่อ16ต่อ12เพราะฉะนั้น12ต่อ16ต่อ12มันก็คืออันนี้เป็นอัตราส่วนโดยความดันนะครับซึ่งเท่ากับอัตราส่วนโดยโมลนะครับเพราะนั้นอัตราส่วนโดยความดันเท่ากับอัตราส่วนโดยโมล12ต่อ16ต่อ2ก็เท่ากับ3ต่อ4ต่อ3นั่นเองเพราะฉะนั้นอัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนโดยโมลก็แปลว่าเราจะสมบาลานซ์สมการได้ว่าเป็น 3x2 บวก4y 3ได้เป็น3 z เพราะฉะนั้นเพื่อให้จำนวนอะตอมเท่ากันฝั่งนี้มีออกฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายมี x อยู่ทั้งหมด6อะตอมมี y ทั้งหมดเท่ากับ12อะตอมดังนั้นฝั่งขวาเหมือนกันด้วยนะครับ x ต้องมี6 y ต้องมี12ดังนั้น z จะต้องมี x อยู่ในโมเลกุลเนี่ย2ตัวเพราะว่า3โมเลกุลจะต้องมี x ทั้งหมด6อะตอมเพราะฉะนั้น x ต้องห้อย2
และ3โมเลกุลของ Z จะต้องมี Y ทั้งหมด12เพราะฉะนั้น Y ต้องห้อย4เพราะฉะนั้นสมการนี้จะต้องเป็น 3x2 บวก 4y3 เท่ากับ 3x2y4 นั่นเองนี่คือคำตอบนะครับเพราะฉะนั้น Z มีสูตรโมเลกุลว่า x2y4 เย่จบแล้วนะครับโอเคนี่คือปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊สนะครับจะเห็นได้ว่ามันสามารถออกโจทย์ได้หลากหลายนะครับสนุกสนานมากเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับอย่าพยายามเก่งไม่ได้หรอกนะครับก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีในการแก้ปัญหาเท่านั้นเองนะครับยิ่งเจอปัญหาบ่อยจะยิ่งแก้ได้เร็วเพราะนั้นต้องหาโจทย์มาทำเยอะๆนะครับสำหรับปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊สก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าขึ้นเรื่องใหม่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ